สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา55นะครับโจทย์บอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่สำหรับ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกจะได้ว่าซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ a n บวก a ยกกำลัง n บวก b ยกกำลัง n ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ส่วนด้วย a คูณ bขอไข่ถ้า a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆเป็นลำดับเลขคณิตของจำนวนจริงโดยที่ a 1บวก a 2บวกไปเรื่อยๆถึง a n ส่วนด้วย a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆถึงบวก a m เท่ากับ n กำลัง2ส่วน m กำลัง2สำหรับจำนวนเต็มบวก m และ n ที่แตกต่างกันแล้ว a m ส่วน a n ต้องมีค่าเท่ากับ 2m ลบ1ส่วนด้วย 2n ลบ1ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคเขาให้เช็คข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องแปลว่าพี่แบงก์ก็คงจะต้องทำทีละช้อยข้อกอไก่แล้วก็ข้อขอไข่ทีนี้ในข้อกอไก่พี่แบงก์เห็นตัวนี้ชัดเจนเลยว่ามันเป็น x โปแล้วตัวส่วนเป็นตัวเดียวกันสิ่งที่พี่แบงก์สอนบ่อยๆก็คือให้แยกส่วนของตัวส่วนออกไปก่อนถูกไหมครับในที่นี้ก็เลยกลายเป็นแยกส่วนยังไงแยกส่วนให้มันเป็นของแต่ละก้อนนะครับเป็น a กำลัง n ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง nบวกกับ b กำลัง n ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n แล้วซิกมาสามารถกระจายการบวกได้ก็เลยกลายเป็นซิกมา a กำลัง n ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้บวกกับซิกมา b กำลัง n ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้แล้วตัวนี้มันเป็นตัวยกกำลัง n เหมือนกันทั้งคู่พี่แบงค์สามารถดึงตัวยกกำลังตัวร่วมได้ไหมครับกลายเป็น a ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n n เท่ากับ1ถึง infinity บวกกับซิกมา n เท่ากับ1ถึง infinity ของ b ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n ซึ่งจริงๆพี่แบงค์บอกไว้ว่าอนุกรม x โปหรือที่เห็นตัวแปรอยู่ที่เลขยกกำลังเราจะสามารถบอกได้ว่ามันคืออนุกรมเรขาคณิตอ่ะมาลองดูกันซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ a ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n ถ้าเขียนกระจายออกมามันก็คือ a ส่วนด้วย a บวก b เมื่อ n เป็น1นะครับถ้า n เป็น2ล่ะมันคือ a ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดกำลัง2ถ้า n เป็น3มันคือ a ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง3ไปเรื่อยๆทีนี้ในสูตรนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาใช้สูตร S infinity หาอนุกรมเรขาคณิต infinity พจน์สูตรคือ a 1ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อ r มีค่ามากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า1อีกทีหนึ่งถ้า Sn ล่ะ ขอโทษครับ Sn คือ a 1คูณ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อ r ไม่เท่ากับ1แต่มีค่าเท่ากับ n a 1เมื่อ r เท่ากับ1ถูกไหมครับโอเค ในที่นี้พี่แบงค์กำลังจะมาใช้สูตรนี้ a 1ก็คือ a ส่วน a บวก b ป่ะและ r ล่ะ r ก็คือการที่มันคูณเข้ามาด้วยค่า a ส่วนด้วย a บวก b เหมือนกันไหมงั้นมันก็คือ1ลบด้วย a ส่วน a บวก bโอเคแล้วถ้าพี่แบงค์ทำคอรนอ a ส่วนด้วย a บวก b หารด้วยกับ a บวก b ลบ a ส่วนด้วย a บวก b ผลปรากฏว่า a บวก b ตัวนี้ตัวส่วน2ตัวนี้ตัดกันทิ้งได้ถูกไหมครับแล้วมันก็เลยกลายเป็น a ส่วนด้วย a ลบ a หายไปก็กลายเป็น a ส่วน bแปลว่าก้อนนี้ยังบอกได้แล้วนะว่าก้อนนี้คือ a ส่วน b โอเคพี่แบงก็ต้องไปคิดก้อนนี้ในลักษณะเดียวกันพี่แบงรู้ละลองมาแทนค่าเหมือนกันเลยโอเคพี่แบงขอพื้นที่ตรงนี้แล้วกันตัวนี้คือซิกมาของ b ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้มีค่าเท่ากับ b ส่วนด้วย a บวก bบวกกับ b ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ b ส่วนด้วย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง3
ไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นใช้สูตร ST คือ B ส่วนด้วย A บวก B หารด้วย1ลบด้วย B ส่วนด้วย A บวก B ตัวนี้คิดเลขต่อก็เลยกลายเป็น B ส่วนด้วย A บวก B ส่วนยาวด้วยครน.มานะครับกลายเป็นแบบนี้แล้ว A บวก B ตัด A บวก B ทิ้งลบ B กับ B หายกันไปกลายเป็น B ส่วน A แปลว่าก้อนนี้ทั้งก้อนคือ B ส่วน A นั่นเองแล้วมันจับบวกกันอยู่ถ้าทำครน.ขึ้นมาก็กลายเป็น A กำลัง2บวก B กำลัง2หารด้วย AB ดังนั้นข้อกอไก่จริงไหมครับจริงตรงกันเห็นไหมครับข้อกอไก่ตรงกันอยู่ทีนี้ข้อขอไข่ล่ะโอเคพี่แม็กขอลบพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไงลองกดรีดูนะ โอเคถ้าข้อขอไข่เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นลำดับเลขคณิตถ้าบอกมาอย่างนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่ามันเป็นเลขคณิตเนี่ยเราก็เดี๋ยวขอลบเคลียร์พื้นที่ข้างล่างนี้นิดนึงน่าจะทำได้ง่ายอ่ะมันบอกว่ามันเป็นเลขคณิตมาลองดูกันถ้าเป็นเลขคณิตโดยปกติ an มีค่าเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d sn มีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณกับ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d หรือไม่ก็ n ส่วน2คูณกับ a 1บวก an แต่ถ้าเวลาที่เราจะเลือกของการแก้สมการถ้ามีทั้งหลายๆตัวปกติเรามักจะเลือกใช้สูตรนี้เป็นหลักเพราะสูตรนี้จะทำให้มันมีแค่ตัวแปร a 1กับ d doc นะครับมันจะได้เชื่อมโยงกันได้ข้อนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยมันบวกกันถึง n พจน์ข้างล่างมันบวกกันถึง m พจน์แพงก็เลยบอกว่าข้างบนคือ n ส่วน2ของ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d doc ข้างล่างเป็น m ส่วน2ของ 2a1 บวก m ลบ1คูณ d doc แล้วมีค่าเท่ากับ n กำลัง2ส่วน m กำลัง2อยู่แปลงเริ่มตัดเลขนะครับเอา2ตัด2ไปตัวนี้ก็เลยเหลือ n ส่วน m ของ 2a1 บวกกับ nd ลบ d doc หารอยู่กับ 2a1 บวก md ลบ d docมีค่าเท่ากับ n กำลัง2ส่วน m กำลัง2เอา n ส่วน m ตัดกับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เลยเหลือ n ส่วน m เดียวป่ะครับก็เลยกลายเป็น 2a1 บวก nd doc ลบ d doc หารกับ 2a1 บวก md doc ลบ d doc เท่ากับ n ส่วน m แล้วพี่แบงค์คูณไขว้ขึ้นมากลายเป็นถ้าเอาตัว m คูณไขว้ขึ้นมากลายเป็น 2a1m ป่ะครับบวกกับ mnd doc ป่ะครับแล้วก็ลบกับ md มีค่าเท่ากับ 2n 2a1n คูณไขว้ฝั่งนี้แล้วนะบวกกับ mnd doc ลบกับ nd พี่แบงค์เห็น mnd เหมือนกันเลยตัดกันทิ้ง ทีนี้ในการแก้สมการตัวนี้เนี่ย 2a1mลบ md มีค่าเท่ากับ 2a1n ลบ nd ทำไงต่อดีอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือแฟงบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเราดึง m ตัวร่วมออกแล้วตัวนี้ดึง n ตัวร่วมออกแล้วย้ายข้างกลับมาลบกันมันจะสามารถดึงตัวร่วมได้อีกปะยังไม่ใช้การตัดนะครับจริงๆตัดก็ตัดได้แหละแต่ว่ากลัวที่จะลืมเขียนหมายเหตุการณ์ก็เลยทำเป็นวิธีนี้ให้ดูดึง 2a1 ลบ d doc ออกแล้วก็ m ลบ n เท่ากับ0แปลว่า 2a1 ลบ d doc เท่ากับ0หรือไม่ก็ m ลบ n เท่ากับ0ในที่นี้ก็แปลว่า 2a1 มีค่าเท่ากับ d docm มีค่าเท่ากับ n แต่โจทย์บอกมาว่าสำหรับจำนวนเต็ม n ที่ m กับ n ที่แตกต่างกัน
ถ้าตัวนี้แตกต่างกันแปลว่า m กับ n เนี่ยต้องไม่เท่ากันถูกไหมเราก็เลยใช้ได้แค่ฝั่งนี้โจทย์ให้เช็ค am ส่วน an โดยปกติ am เมื่อกี้เขียนสูตรไว้ am หาจากตัวนี้ปะครับก็คือ a 1บวก m ลบ1คูณ d doc an ก็คือ a 1บวก n ลบ1คูณ d doc โอเคแต่เมื่อกี้ d doc เนี่ยมีค่าเท่ากับ2 a 1งั้นถ้าพี่แบงค์แทนค่าตามมาเรื่อยๆโอเคขอลบตรงนี้นะครับถ้าพี่แบงค์แทนค่าตามมาเรื่อยๆตัวนี้ก็เลยกลายเป็น a 1บวก m ลบ1คูณกับ 2a 1หารกับ a 1บวก n ลบ1คูณกับ 2a 1ดึง a 1ตัวร่วมออกกลายเป็น1บวก m ขอโทษครับตัวนี้กลายเป็น m ลบ1คูณ2ป่ะข้างล่างดึง a 1ตัวร่วมเหมือนกันกลายเป็น1บวก n ลบ1คูณ2คือเมื่อกี้พี่แบงค์ดึง a 1ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น a 1กับ a 1ก็เลยตัดกันทิ้งข้างบนก็เลยกลายเป็น1บวก 2m ลบ2ข้างล่างก็กลายเป็น1บวกกับ 2n ลบ2ซึ่งถ้าคิดเลขออกมามันกลายเป็น 2m ลบ1หารด้วย 2n ลบ1ตรงตามที่โจทย์อยากได้ไหมตรงข้อขอไข่ก็เลยถูกสรุปข้อกอไก่ถูกขอไข่ถูกดังนั้นข้อนี้ตอบช้อยหนึ่งครับข้อนี้ใช้ความรู้เลขคณิตกับเลขาคณิตนะครับทริคเรื่องของการแยกส่วนตัวนี้เป็นทริคที่สำคัญนะถ้าเห็นตัวส่วนเป็นตัวเดียวกันให้แยกส่วนนะครับโอเคครับ